ขอบคุณ thaiwai.org ที่ทำการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงทั่วโลกพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็ได้รับชมและฟังเสียงสดๆจากศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการพี่น้องที่รักทั้งหลายณวันนี้พวกม็อบที่อยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ปิดตามจุดต่างๆบางจุดก็ร้อยคนบางจุดก็50คนจะพ้นคืนนี้ไม่พ้นแหละพี่น้องที่รักทั้งหลายล้วนแล้วแต่ไม่มีใครต้องการที่จะให้เกิดขึ้นแบบนี้คิดบ้างไหมว่าสาเหตุที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะพรรคประชาธิปัตย์ตัวเดียวเป็นต้นเหตุบางคนพี่น้องก็ได้รู้จากคุณคิดก็ได้รู้จักว่าคำว่าประชาธิปไตยรู้ลึกว่างหนาบางมากกว่าคนบางคนที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำไปบางคนก็บอกว่าไม่จำเป็นหรอกที่จะมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.ก็ต้องถามหน่อยว่าก็เพราะพวกมึงนี่แหละไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งต้องการเดินทางลัดอย่างเดียวก็คือรัฐประหารพี่น้องที่รักทั้งหลายขอบคุณครับพี่สาวครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านสิ่งเหล่านี้พี่น้องคนเสื้อแดงก็ได้จับตาจ้องมองไม่กระพริบตาแต่ที่บอกว่าจะปิดทั่วกรุงเทพให้เบ็ดเสร็จก็ถามหน่อยว่าไอ้เถือกเอ้ยบ้านมึงอยู่ใต้แล้วมึงจะมาปิดกรุงเทพแล้วมึงสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจของเราเนี่ยแล้วมันสมควรด้วยเหรอก็มีผู้ที่ไม่ประสงค์ที่จะออกนามหรือไม่ประสงค์ที่จะออกหน้าจอไม่ประสงค์ที่จะออกหน้าด่านแล้วเขาก็โพสต์ข้อความบอกว่าสุเทพเทือกสุบรรณชาติตระกูลของแกเป็นคนสุราษฎร์ธานีแล้วแกมายุ่งอะไรกับกรุงเทพถือยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตมาจากไหนโคตรเง่าสักหลาดของแกเป็นคนลักษณะเป็นมาเฟียแต่ขอให้เป็นมาเฟียเฉพาะอยู่ในสุราษฎร์ธานีนี่ไงที่เขาพูดโพสต์ออกสุเทพให้ไปอ่านดูว่าคำพวกนี้แล้วจะสอนจิตใจว่าแกเนี่ยนิสัยสันดานเก่าๆของแกเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแกน่ะแล้วคราวนี้นี่ไงมันส่อสกุลพี่น้องที่รักทั้งหลายก็ยึดถือเอาว่าตัวเองเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุมสอชอแต่แกลืมฝันไปหรือเปล่าว่าแกไม่ได้เป็นรองนายกไม่ได้คุมสอชอเหมือนแต่ก่อนนั่นครั้งสมัยนั้นแกสั่งฆ่าประชาชนเกือบร้อยศพบาดเจ็บ 2,000 แล้วยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยรองเป็นญาติโกโหติกาของแกหน่อยที่ตายล้มชีวิตเดียวในแกจะคิดยังไงสุเทพเทือกสุบรรณเคยคิดบ้างไหมลูกกระสุนสไนเปอร์ที่ยิงหัวมวลมหาประชาชนของคนเสื้อแดงเนี่ยที่ล้มตายเนี่ยถ้าเป็นลูกเต้าเราหลานสกุลเทือกสุบรรณแล้วแกจะคิดยังไงหัวอกคนชาติไทยเหมือนกันไม่จำเป็นต้องจะถือว่าเป็นศาสนาไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าชนคนชาติเดียวกันแล้วจะมาฆ่ากันทำไมสุเทพเทือกสุบรรณไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนก็ตามชาติตระกูลของแกทำความเลวทรามยังไงก็ตามแต่แกควรจะไปเลวทรามที่สุราษฎร์ธานีไม่ใช่ที่กรุงเทพไม่ว่าโคตรเง่าสลากาศสกัดของแกจะเป็นมาเฟียอะไรก็ตาม
ให้กลับไปเป็นมาเฟียที่สุราษฎร์เท่านั้นเขาก็บอกว่าแกเนี่ยเกินไปแล้วย่ำยีศักดิ์ศรีของคนกรุงเทพทั้งแกเนี่ยไม่ใช่คนกรุงเทพเลยแล้วมาเป่าหัวคนกรุงเทพเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะไอ้นี่มันได้คาถาดีมาจากไหนมาเป่าหัวคนกรุงเทพไหนเขาบอกว่าคนกรุงเทพเรียนสูงจบด็อกตอกด็อกเตอร์บางคนก็บอกว่าเราเป็นคนชนชั้นระดับปริญญาตรีโทเอกเวลามีการเลือกตั้งจะต้องการได้2คะแนนแล้วถามมึงไหนไอ้ตุ๊ดเสรีอ่ะแล้วโคตรพ่อโคตรแม่มึงจบปริญญาตรีจบด็อกเตอร์หมดหรือเปล่าถามมึงหน่อยนี่ไอ้นี่ก็ตัวแสบพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งเหล่านี้มันเผยออกหน้าหมดว่าใครจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังของม็อบกะเลกะลาดสุเทพเทือกสุบรรณเขารู้กันหมดแล้วไม่ว่าคุณจะทำลายบ้านเมืองเศรษฐกิจเสียหายยังไงแต่ขอบอกตรงๆว่าโคตรเง่าของแกจะรับผิดชอบไหวไหมสุเทพเทือกสุบรรณพร้อมทั้งคนที่อยู่เบื้องหลังของแกอีกแล้วนายทหารชั้นผู้ใหญ่อะก็ตามฝากหน่อยจะพูดจะคิดอะไรเนี่ยเกรงอกเกรงใจชาวบ้านคำบ้างคนที่เขาเสียภาษีแดกอยู่ทุกวันเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่ทุกวันเนี่ยเงินภาษีราษฎรเขาทั้งนั้นไม่ใช่เงินที่ไหนให้เข้าใจตามนี้ได้ที่สุดขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนเสื้อแดงแล้วเดินต่อไปจนกระทั่งวันนั้นคือวันชนะของพี่น้องคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยรักความถูกต้องนี่คือหนทางสุดท้ายของประชาธิปไตยขอบคุณครับพี่น้องครับ